ส่วนทางด้านจิตอาสา BB ออโต้ช็อปก็ได้มอบเครื่องช่วยเหลือให้กับพ่อแม่ประชาชนที่บ้านนามอนเมืองสยามบุรีที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และเพื่อแบ่งเบาความทุกข์โศกในเบื้องต้นให้พ่อแม่ประชาชนครอบครัวที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมที่บ้านนามอนเมืองสยามบุรีแขวงสยามบุรีในวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาได้เห็นห้างเฮือนสานบ้านซองสัตว์เลี้ยงไห่นาหัวส่วนเสียหายเป็นจำนวนหลายดังนั้นในวันที่14สิงหาคม2022นี้จิตอาสา BB ออโต้ช็อปช่วยเหลือสังคมร่วมกับเมืองสยามบุรีแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภครวมมูลค่า16ล้านกว่ากีบมอบให้พ่อแม่ประชาชนที่ถูกพ้นกระทบภัยพิบัติดังกล่าวจำนวน100สาวครอบครัวต่างหน้ามอบโดยทานบุญแทนทิแก้วเจ้าเมืองสยามบุรีและกล่าวหับโดยแม่นพ่อแม่ประชาชนที่ถูกพ้นกระทบโดยทรงหน้าทานดวงตาใสบุตรห้องเลขาพรรคแขวงสยามบุรีพร้อมด้วยพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องและพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานเขายังให้ฮู้ตึมอีกว่าในวันเดียวกันจิตอาสา BB ออโต้ช็อปช่วยเหลือสังคมยังได้นำเอาปูนจำนวน3ตนและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งมามอบให้ครอบครัวที่ถูกอัคคีภัยไฟไหม้เหือนข้องเท้าจันทร์สมอนสุกกระเสริมอยู่บ้านนาไฮจำนวน1ลังและยังได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้พ่อแม่ประชาชนบ้านทาจำนวนหนึ่งลังที่ถูกพ้นกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งได้เห็นให้เหือนดังกล่าวได้ถูกผัดไล่ไปนำกระแสน้ำและกาวมอบโดยเมนทานดาราสินสุทธิพงษ์ต่างหน้าให้จิตอาสา BB ออโต้ช็อปช่วยเหลือสร้างคมและกล่าวหับโดยครอบครัวที่ถูกพ้นกระทบจากภัยพิบัติโดยทรงหน้าทานนูเกณฑ์พันหลักว่าการหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสร้างคมแขวงพร้อมด้วยพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องและอำนาจการปกครองบ้านเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน